Nopadon A Story. Story. Life-Changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n น p ดล o ตอ t o r y Podcast นะครับวันนี้มาต่อเป็นน่าจะตอนจบของการรีวิวหนังสือที่ชื่อว่า i n d i s t r a c t a b l e How to Control Your Attention and Choose Your Life ของคุณเออียาวนะก็เมื่อวานถ้าท่านฟังผมนะครับผมเล่าให้ฟังว่าเนื้อ,อาหาเนะี่ยจบแล้วแต่ว่าเพอเอิญไปเห็นตอนท้ายเล่มนะครับเขาเขียนว่า o o o k l u u d i s s u u s i o n g ไก d e นะซึ่งจริงๆเป็นไอเดียที่ดีนะคือเขาเขาเหมือนกับว่าเผื่อใครจะเอาหนังสืออันนี้ไปจัด b o Club ัะนะครับมันก็เลยมีคำถามที่มันเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเห็นแล้วเกิดไอเดียก็เลยขออนุญาตอีกสักหนึ่งตอน นะครับมาดูคําถามพวกนี้ว่าถ้าเป็นผมผมตอบแบบนี้แล้วก็ฝากเป็นคําถามให้ทุกคนฟังด้วยนะครับว่าเออถ้าเป็นท่านท่านจะตอบอยังไงนะอ่ะผมเริ่มเลยนะครับข้อที่1น,นะครับเขาบอกองี้เขาบอกว่าเอ,อ่อเวลาในหนังสือมันเขียนไว้บอกว่าเราจะมีมีชีวิตอยู่3า,ามกลุ่มอะ่ะก็คือตัวเราเองให้เวลากับตัวเราเองอันที่2คือให้เวลากับความสัมพันธ์แล้วก็อันที่3ให้เวลากับงาน คราวนี้เรามักจะใช้เวลาเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับคำถามของเขาก็คือที่ชวนเราคุยนะเขาบอกว่าเอออันไหนที่เราอยากจะให้เวลามากขึ้นนะดูแลดูแลตัวเองมากขึ้นเขาเรียกว่าอะไรใน3ส,ส่วนนะี้ตัวตัวเองความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องงานนะครับอยากจะสเปนไทม์เพิ่มเติมตรงไหนส่วนตัวผมผมคิดว่าตอนนี้ผมก็แฮปปี้กับ,ก,บการจัดเวลาผมพอสมควรนะ แต่ถ้าจะถามว่าสามอันนี้ตอนนี้ที่คิดว่าเราให้เวลากับตัวเองกับน้อยที่สุดน่ะน่าจะเป็นเวลากับตัวเองเลยตัวเองจริงๆเลยนะครับกับงานกับความสัมพันธ์เนี่ยผมคิดว่าผมผมผมเต็มที่ระดับหนึ่งแต่ตัวเองแบบพเพศอยู่กับตัวเองล้วนๆเนี่ยอาจจะมีน้อยหน่อยแต่ถามว่ามันน้อยขนาดที่แบบโอ้โหไม่ได้แล้วจะต้องให้เวลาตัวเองมากขึ้นโดยเร่งด่วนหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคราวนี้แต่ละคนก็ลองลองไปดูของตัวเองกันนะครับ คราวนี้เขาก็ข้อ2นะเขาก็ชวนคุยบอกว่าในหนังสือเล่มนี้เขาบอกเทคนิคเพียบเลยเนี่ยเทคนิคไหนที่คุณชอบหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันมันจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงไปหรือทําให้คุณประหลาดใจนะครับเทคนิคอะไรบ้างที่อ่าที่ท,ที่ที่ชอบก็แล้วกันนะ,ะจริงๆหลายๆเทคนิคที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยผม ผมเคยได้ยินมาก่อนแล้วอะเอา,อางี้แล้วกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ผมมากนักนะแต่ว่าถ้าถามว่าผมชอบเทคนิคไหนก็คือการใช้พวกแอปพลิเคชันแทนที่จะมาดึงเวลาจากเราไปนะครับอาจจะแอปพลิเคชันที่ที่จะช่วยทำให้เราโฟกัสมากขึ้นโดยเฉพาะแอปไออันหนึ่งนะยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่ามีไอเดียที่ดีคือ focus m a ส e นะ ที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนกับเราอยากจะหาเพื่อนทํางานด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะโควิด19เนี่ยเราก็คงออกไปนั่งร้านกาแฟาไปทํางานกับเพื่อนอะไรเงี้ยคงลําบากโฟกัสเมทมันออนไลน์แล้วจริงๆมันไม่จําเป็น,นเาะเฉพาะในประเทศไทยนะเราอาจจะมีโฟกัสเมทเป็นคนอังกฤษเป็นคนอเมริกาเป็นคนชาติอะไรก็ตามนะย,ยังไม่เคยใช้แต่ว่าอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เซคิดว่าเออหน้าน่าจะทดลองดูเหมือนกัน,นเวลาเราทํางานกับเพื่อนที่เราอาจจะยังไม่ไม่เคยรู้จักเนี่ย มันก็อาจจะทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะครับอันที่3นะเขาชวนเราคุยว่าให้เราคิดถึงไอ้ดิสแทชชั่นหรือสิ่งที่ทําให้เราค่อยเขวะนะครับสักหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ลองถามตัวเองว่าอะไรที่มันเป็นอินทร์เนลทริกเกอร์นะครับอะไรที่มันเป็นตัวตัวกระตุ้นภายในนะครับนะแล้วอะไรที่มันเป็นเอ็กซ์ทร์เนลทริกเกอร์ก็คือตัวกระตุ้นภายนอกนะครับก็ ถ้าถามเร็วๆนะอันที่ดูดเวลาผมไปเยอะก็คือโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook นะก็อันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นอันที่ดูดเวลาผมเยอะสุดละนะ l ลายก็ใช่นะครับอ่ะคราวนี้ถามว่าแล้ว internal trigger นะี่คืออะไรผมว่าอย่างแรกคือความเบื่อคือบางทีเย็นๆมันเบื่อไม่รู้จะทำอะไรก็เลยหยิบ Facebook มาเล่นอนะอันอันที่หนึ่งนะเขาบอกให้ให้คิด3อันนะอันที่สอเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความอยากรู้อยากเห็น คือบางทีเราก็อยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เข้าไปเ e ิร์ชนะครับพอเข้าไปเ e ิร์ชก็ติดนะครับอันที่3เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความกังวลใจในบางเรื่องก็เช่นเดียวกันเวลาเรากังวลเราก็เฮ้ยไม่รู้จะทำอะไรดีเครียดลองลองเปิดเล่นดูนะอันนี้เป็น internal trigger หลักๆของผมนะครับส่วน external trigger อันที่ส่งผลที่ทำให้ผมไปไปเล่น f a c e b o o เนี่ยแน่นอน notification ถึงแม้ว่าผมจะปิดไปแล้วแต่มันก็ยังอดไม่ได้นะเวลาเราเห็นปุ่ม Facebook แล้วก็ไดนกดสิแล้วก็ไปกด notification ใน Facebook ว่ามีใครแท็กเราบ้างมีใคร answer question เราบ้างนะครับอันนั้นคือ external trigger อันหนึ่งที่ที่ส่งผลนะครับนอกนั้นผมผมไม่มีนะเพราะว่าผมปิด notification ที่เป็นเสียงไปแล้วนะครับอ่ะข้อที่4นะครับที่เขาชวนเราคุยก็คือบอกว่า บางทีเนี่ยเราอาจจะใช้แนวคิดที่มันทำให้ทุกอย่างมันมันมันสนุกกับงานที่เราดูหน่าเบื่อนะครับสมมุติว่างานงานวิจัยหรืองานอะไรก็ตามที่มันดูน่าเบื่อเนี่ยมันไม่เอนเกจเออใช้คาว่ามันมันทำให้เราไม่เอนเกจเนี่ยเราลองช่วยกันคิดไหมว่าเราจะทำยังไงให้นานนั้นมันดูน่าน่าสนุกมากขึ้นเออตอบยากนะคืออ่ะผมผมยกตัวอย่างงานที่ผมอาจจะ ตอนนี้ก็กทําอยู่เป็นประจำนะครับก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเนี่ยบางครั้งมันก็ลามันก็เบื่อก็เอนวิธีการเอนเกจก็คือผมว่าผมอาจจะต้องมองมอง,มองงานนี้ว่ามันขยับไปได้มากน้อยแค่ไหนนะหรือจะว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายก็ได้นะอันนี้นึกไม่ออกว่ามันจะมีวิธีไหนที่มันจะทําให้มันสนุกมากกว่านี้ได้นะครับอ่าข้อที่5นะครับเขาบอกว่า การทำให้งานให้สนุกเนี่ยก็คือการคิดแอคทิวิตี้ไม่ใช่งานอย่างเดียวนะกิจกรรมที่ให้สนุกอ่ให้คิดแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมต่างๆเช่นกับเรากับลูกเนี่ยเขาเขายกตัวอย่างในนี้ก็คือเขากับลูกสาวเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องที่มันแบบสนุกสนุกทำร่วมกันนะเขาให้เราคิด5กิจกรรมผมสําหรับส่วนตัวผมกับลูกชายก็แล้วกันนะก็คือหนึ่งคือการเล่นหมากรุก,กด้วยกัน 2. คือการเล่นบอร์ดเกมหรือเกมอื่นๆด้วยกัน 3. คือการดูทีวีด้วยกัน 4. ไปเล่นกับหมาด้วยกันอะไรอีกอะถ้า 5. ก็คือนั่งคุยกันมัน้งนะอันนี้อาจจะเป็นฟันจาก,ก็คือ,อกิจกรรมที่มัน,มน,มนสนุกนะฮะอีกอันนึงนะครับเขาบอกว่า,า to do list เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันอาจจะจะ work เสมอไปนะฮะเขาก็ถามเราว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย คือส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ทำทูดูลิสต์มากนักแต่ถามว่าผมคัดค้านไหมผมว่าไม่นะผมว่าแล้วแต่คนอะถ้าใครชอบทำก็ทำนะครับบางทีมันก็ทำให้เราไม่ลืมนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะอันนี้อันที่6นะอันที่7นะครับเขาบอกว่าการทำาทม์บ็อกซ์เนี่ยมันน่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับเขาก็เลยบอกว่าไหนลองคิดถึงทม์บ็อกซ์ของตัวเองทม์บ็อกซ์ก็คช้กการลงตารางเวลาไว้อะ ที่มันเป็นไอเดียก็คือในอุดมคติเลยง่ายๆครับตื่นมานะของผมเลยนะตื่นมานหนังสือเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วเ,เริ่มต้นทํางานอาจจะถึงเที่ยงเสร็จกินข้าวเสร็จทํางานต่อเอาวันไม่ใช่วันหยุดนะครับทํางานต่อจนถึงประมาณสักสี่โมงเย็นหยุดเล่นกับลูกเล่นกับสุนัขจนถึงเย็นกินข้าวาผมผมไม่ได้กินนะนะแต่ลูกๆก,กินก,ก็ก็นั่งอยู่กับเขา แล้วก็อ่านหนังสือนะครับแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็อ่านหนังสือเข้านอนนะครับทําบล็อกผมประมาณนี้นะครับเท่าเป็นวันทั่วๆไปนะอันที่8นะครับเขาบอกว่าไอ้ value หรือคุณค่าต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะแต่ว่ามันเป็นเครื่องชี้นําทางในการทํางานกันเขาถามว่า value เราคืออะไรข้อนี้ผมตอบง่ายหน่อยเพราะว่าตอนที่ผมทำโอเคอาร์ผมคิดถึงเรื่องนี้ละหนึ่งคือ sharing นะครับการได้แบ่งปัน เรื่องราวต่างๆ2อคือ,อ learning นะครับคือการได้เรียนรู้นึกอยู่ทั้งนานนะการได้เรียนรู้นะครับสก็คือเรื่องของ healthy นะครับเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตนะสามอย่างนี้คือ3อย่างที่ผมให้ความสําคัญเมื่อกี้แอบนึกถึงไปนิดนึงนะว่าเออ,เอล้วเาอ,าอัดค o d c ตอนไหนผมอัดตอนเช้านะลืมไปนะประมาณสัก10บโมงถ้าไม่มีอ่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่อาจจะ ไม่ได้ทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์อาจจะตอนเย็นนะทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับโอเคข้อข้อ9นะครับเขาก็าถามว่าเราเห็นด้วยไหมกับการที่ออฟฟิศที่มันแบบไม่มีที่กั้นเลยมันเกิด distraction ได้ง่ายส่วนตัวเห็นด้วยนะเพราะว่ามันก็ทําให้คุยกันมันก็มีข้อดีข้อเสีย ข้อดีก็คือคนรู้จักกันง่ายๆนะครับแต่ว่าข้อเสียคือ Distraction เกิดง่ายอยู่แล้วเวลาทั้งทํางานกับคนจํานวนนี้มากแล้วมันไม่มีที่กั้นไม่มีเป็นสัตว์เป็นส่วนน,น่มันมีสมาธิได้ยากนะครับถัดไปครับข้อที่10ก็อบอกว่าในที่ทํางานเนี่ยแน่นอนเกิด Distraction ได้อีเว่นว่าการ Work f r ฟ m Home นะการทํางานที่บ้านก็เกิด Distraction ได้นะครับเช่นกลุ่มแชทหรือโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ เขาบอกเราจะทํำยังไงที่จะทําให้เราทํางานโดยไม่มีดิส r ทร t ชันผมบอกได้เลยอย่างแรกนะตัดอินเทอร์เน็ตหรือถ้าไม่ตัดอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยๆก็ลดไอ้ตัว n o t ติฟิเคชันลงนะครับไม่ให้มันเตือนจะจะช่วยได้นะมาข้อ11นะครับเขาบอกว่าในหนังสือเนี่ยได้บอกว่า i d e n t นิตของเราหรือความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงได้นะมันคล้ายค้นิสัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเ,เปลี่ยน ไอดีนิตี้หรือเปลี่ยนความเป็นตัวตนของเรานะครับเพื่อจะทําให้เราไปสู่คนเป็นคนใหม่นะครับแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างในทิศทางที่เราต้องการนะครับเขาถามว่าเราจะสามารถเปลี่ยน i อดีนิตี้ใหม่ให้เราให้สําเร็จได้ยังไงผมว่าก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็เขียนมันลงไปนะครับอีกอีกเรื่องหนึ่งคือประกาศให้คนรู้เช่นสมมุติผมอยากวิ่งเป็นประจำเนี่ยอาจจะบอกว่าเราเป็นนักวิ่งแล้วก็ประกาศให้เพื่อนๆรู้นะว่านักวิ่ง พอเราพูดเราเราเป็นนักวิ่งเนี่ยเราก็จะต้องวิ่งทุกวันใช่ไหมหรือใครอยากเขียนหนังสือเนี่ยประกาศเลยเราว่าเราเป็นนักเขียนอาจจะอายๆหน่อยนะเพราะยังไม่ได้เขียนอะไรมากมายแต่ว,ว่าเราเราอยากเป็นนักเขียนพออีเดนติตี้เป็นนักเขียนปุ๊บเนี่ยเราจะเขียนทุกวันนะก็ถ้าเป็นผมทํามผมก็จะทาแบบนั้นนะครับอ่าถัดไปนะครับเขาบอกว่าเออในหนังสือเขาก็เขียนบอกว่าเออไอ้ข้อ,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 อจากัดต่างๆมันทําให้เรามีออระเบียบมากขึ้นเนาะ ถ้ายิ่งเรามีช้อยอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเราก็จะสเปะสปะนะครับเขาก็เลยถามเราบอกว่าเรามีตัวอย่างไหมในชีวิตของเราเองที่ข้อจํากัดเนี่ยมันทําให้เราทํางานได้เป็นระเบียบง,ง่ายๆเลยครับงานวิจัยผมอะถ้าผมสังเกตนะถ้าวิจัยไหนที่มันมีเดทไลน์เนี่ยมันจะต้องมีมีอะไรต้องทําแล้วเราจะทําได้เป็นเรื่องเป็นราววิจัยไหนที่บอกเอาไว้ว่างๆห้อยทามันจะไม่ค่อยได้ทําข้อซอนไลน์ก็ใช่ ไอ้ที่มันเป็นบอกว่าต้องเรียนจบวันนั้นวันนี้นะผมเรียนจบทุกทุกครั้งเลยแต่ถ้าบอกว่าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นี่เรียนยังเหลืออีกสองคอร์นะประเภท OpenA เนี่ยนี่ยังคิดอยู่ว่าจะจะกลับไปเรียนอยู่เลยมันมันจะอิเล็กเขขะนะครับมาข้อที่13นะครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมเราเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะล้มเหลวนะครับคราวนี้เนี่ยเ,เราต้องรู้นะว่าอะไรจะทําให้เรากลับเข้ามาได้นะครับ เขาถามเราว่าเคยมีเหตุการณ์แบบว่าล้มไปแล้วแล้วก็กลับขึ้นมารีคอร์ฟเวอร์ได้ได้หรือเปล่านะครับก็เราทํำยังไงผมบอกนี้คือล้มเหลวเป็นเรื่องปกติสมมุติว่าเราตั้งใจจะวิง่งทุกวันแล้ววันหนึ่งเราไม่ได้วิ่งเนี่ยเป็นปกติวันก่อนอยังงทวีตไว้ในโนบุดอนสตอรี่ใน Twitter นะว่าเฮ้ยถ้าคุณจะล้มเนี่ยคุณเลิกอย่าให้ติดกันเกิน2วันไม่ไงั้นมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่นะครับสำหรับผมผมใช้วิธีนี้การรีคอฟเวอร์คือไม่เป็นไรพังได้ แต่พอพังแล้วพยายามกลับมาให้ได้ภายใน2วันนะครับข้อที่14นะครับเขาเล่าให้ฟังว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะดูดเวลาเรานะคราวนีออ้อีกอย่างหนึง่งมันก็อาจจะสามารถที่จะทำให้ให,ให้ให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีได,ได้ได้เช่นเดียวกันนะครับประเด็นคือเราอยากจะใช้โซเชียลมีเดียแบบไหนะครับที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จที่จะทําให้เรา เขาเรียกว่าอะไรนะไ,ได้อย่างที่เราต้องการนะครับผมว่าอย่างหนึ่งคือเราต้องแบ่งเวลานะส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการแบ่งเวลาเป็นเรื่องที่สาคัญคือผมไม่ได้ห้ามท่านเล่นอินเทอร์เน็ตแลวเพราะอินเทอร์เน็ตบางทีมันก็ทาให้เรามีความสุขได้นะถ้าเราเล่นอย่างเหมาะสมนะครับเราก็อย่าเพิ่งใช้เวลาแบบช่วงเวลาที่พีกพิกพของเราที่เรามีมีพลังเยอะ,เยอะๆเนี่ยไปไปลุยกับอินเทอร์เน็ตมากนักเอาช่วงดาวดาวเยน็ยนเย็นค่ำค่ที่ท่านไม่ไหวแล้ว จะเช็คบ้างผมก็ไม่มีไม่มีปัญหานะอีกอย่างนึงที่อินเทอร์เน็ตจะช่วยเราได้นะคือผมชอบการเขียนอะการเขียนลงอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีมันได้รับฟีดแบ็กได้อะไรมันก็สนุกดีนะอ่าถัดไปนะครับเขาข้อที่15นะเขาบอกว่าในหนังสือเนี่ยคุณเนอร์อ e ียาวเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าจะลดออนไลน์ดิสแทรกชันได้ยังไงนะครับเช่นการแบบใช้แอปลดไอ้เฟซบุ๊กนิวฟีดนะครับหรือ productivity app ที่เรียกว่า forest นะครับเขาก็ถามว่าเราใช้แบบไหนบ้างส่วนใหญ่ผมไม่ได้ใช้แอปพวกนั้นนะผมก็จะเรียกว่าผมก็ใช้วิธีการปิด notification แหละทั้งในมือถือและในคอมพิวเตอร์นะครับก็ก็ช่วยผมได้ระดับหนึ่งทีเดียวมีแอปหลายแอปผมก็ uninstall ไปเลยนะครับถ้าเราคิดว่าไม่ได้ใช้หรือไม่อยากใช้มันนะเกมอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างเกมเนี่ยผม uninstall ไปเลยเพราะว่าถ้าเล่นเราติดนะครับ16นะครับ เขาบอกมีงานวิจัยเยอะเลยนะครับที่เราบอกว่าออถ้าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะมีสา,สาตัวแปรก็คือความเป็นอิสระความสามารถแล้วก็ความเข้าใจว่าเราเนี่ยรีเลทกับคนอื่นยังไงถามว่าอะไรที่สําคัญที่สุดสําหรับเรานะครับอะไรที่เรามีค่อนข้างน้อยในสามอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าถามผมนะที่ผมทําไม่ได้แล้วผมจะรู้สึกอึอดอัดที่สุดคือออโตโนมีออโตโนมีคือความเป็นอิสระนะครับ คือผมว่าสําคัญที่สุดสําหรับผมคอมพิวแทนผมคิดว่าถ้าเรายังไม่มีเราพัฒนาได้หรือ relatness เนี่ยเราพยายามลิง k ์ได้ว่าเราอยากที่จะทำอะไรเพื่อสังคมทำอะไรเพื่อคนอื่นเราทำได้แต่ออโตน o มีนะถ้ามันถูกบังคับเนี่ยมันมันจะอึดอัดใจส่วนตัวผมคือข้อนี้แล้วก็ถามว่าอะไรที่คุณแล้วคุณร,รู้รู้สึกว่ามันยังแหลกอยู่แหลกก็คือคุณยังขาดอยู่ผมว่าผมไม่ขาดนะส่วนตัวผมผมมีเยอะ พอสมควรแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆก็ออโตโนมีคอมพิวเตอร์สูงคิดว่าพัฒนาได้อย่างที่ผมบอกนะผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งที่สุดละแต่ในงานถ้าเรามีออโตโนมีเราก็จะเลือกงานที่มันมันตอบความสามารถเราได้เองใช่ไหมรีเลนเนสเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทําอยู่แล้วนะครับข้อที่17นะครับคือเขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมันมันอาจจะทำให้เราแบบ เกิดความกลัวเกิดความพานิคนะเกิดความตกใจเช่นพวกเซลฟ์ดิวิ่งคาร์อย่างเงี้ยก็คือรถที่มันขับเองอย่างเงี้ยนะครับเอ่อทำไมทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับคือผมว่าเรายังไม่ชินนะครับเรายังไม่ชินกับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆคือผมว่าส่วนส่วนตัวนะอย่างเซลฟ์ดิวิ่งคาร์เนี่ยถ้าเราเป็นคนขับรถมาตลอดชีวิตเราเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราจะต้องนั่งเฉยๆแล้วให้รถมันขับไปเนี่ย มันก็จะอึดอัดเนาะแล้วมันก็จะกลัวๆนิดนึงแต่สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันจะปลอดภัยกว่าการที่เราขับเองด้วยซ้ำนะไอเมาแล้วขับอะไรเงี้ยก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับข้อที่18นะครับเขาบอกว่าอะไรที่เรามักจะแบบพลาดตลอดเวลานะเช่นนัดแล้วไม่ได้ไปทำแไม่ยอมทำนะครับแล้วไม่ไม่ใช่แค่นั้นนะอะไรที่เราจะทำต่างต่างออกไปอะเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับ อันที่นิดนึกออกคือการเรียนออนไลน์นะโดยเพราะที่มันเป็นคอร์สที่ผมเมื่อกี้เพิ่งเล่านะที่บอกว่ามันไม่มีเด a ไลน์เนี่ยผมมักจะ f a ลนะเดี๋ยวพวกจะฟังทุกวันจะดูทุกวันแล้วก็ไม่ได้ทําถามว่าเราจะทํายังไงจริงๆถ้าจะเอาจริงจังนะผมว่าใส่ไว้ในตารางเลยทำบ็อกซ์ถ้าใช้เทคนิคที่อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้นะทำบ็อกซ์ว่าเราต้องเรียนออนไลน์วันกี่โมงถึงกี่โมงนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเสร็จแนะ่จบแน่แต่ก็ยังไม่ได้ทําอยู่ดีนะครับข้อที่ส9บเก้นะ เขาบอกว่าจากผลงานวิจัยเนี่ยหในสของคนอเมริกันเนี่ยเขาจะยอมไม่มีเพศสัมพันธ์เลย1ปีถ้าจะ,จะต้องแลกกับการที่ไม่สมมุติว่าเลือกว่าจะไม่มีเซ็กซ์ไม่มีเพศสัมพันธ์หนึ่งปีกับไม่มีมือถือ1ปีอ่ะเขาเลือก1ใน3ามเขาเลือกบอกไม่มีเพศสัมพันธ์ดีกว่านะครับถามว่าแล้วเป็นเราอะ่ะผมว่ามือถือ มันอาจจะสัมันยากเหมือนกันนะพอตอบแบบนี้ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามือถือเราก็ใช้นะนะครับก็เผลอๆอาจจะเป็นหน,หนเหมือนหนึ่งในสามของคนอเมริกันก็ได้นะเพราะว่าชีวิตไลฟ์สไตล์เราติดมือถือพอสมควรทีเดียวนะครับก็ไม่รู้สิก,ก็เป็นคําตอบที่ค่อนข้างยากทีเดียวนะ ข้อที่20นะครับ What is definition of living an in indistractable life นะครับข้อสุดท้ายของเราเนะี่ยคือเขาถามว่าอะไรคือชีวิตที่มันไม่ distract ส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่มันจะต้อง productive อะไรมากมายขนาดนั้นนะส่วนตัวผมผมขอว่าเป็นชีวิตที่มี balance เขาว่าไม่ distract ไม่ได้แปลว่าต้องทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ distract คือการรู้ว่าจังหวะไหน เราควรให้เวลากับใครแค่นั้นเองนะครับคืองานมันอาจจะไม่ได้เร่งปูดปาร์ตนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ทําเลยคือช่วงเวลาทํางานก็ทําเต็มที่ที่เขาบอก work hard play hard คล้ายๆแบบนั้นนะน,นะแต่ทําเต็มที่แล้วคุณก็ต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วยนะครับแล้วคุณก็จะต้องมีเวลาให้กับตัวเองด้วยนะครับ3มเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก,ก็แบ่งเวลากันให้ดีครับ ก็จบแล้วนะครับหนังสือชื่อ i n d i s t r a c t a b l e นะครับการที่เราจะค n t ทรลตัวเราเองนะครับควบคุมตัวเราเองของคุณเนอร์อียาวไม่แน่ใจถ้าเกิดท่านจะถามผมว่ามีแปลไทยหรือเปล่าคิดว่ายังนะครับแต่ถ้าผิดขออภัยนะผมซื้อหนังสือเล่มนี้จากกินโอกุนิยะนะครับก็จบเรียบร้อยครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันใน e p i ี o อไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.